You had me at hello. ก็วันนี้เนื่องในโอกาสที่ว่าออสการ์มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับในปี2020นะฮะซึ่งปีนี้เป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆเป็นความภูมิใจของชาวเอเชียมาเลยฮะโอเคซัพพอร์ตติ้งแอคเทสอันนี้เป็นในเชิงของสาขานักแสดงแล้วนะฮะนักแสดงซัพพอร์ตติ้งแอคเทสนะฮะมีแคทตี้เบสนะฮะจากริชาร์ดชิเวลนะฮะลอร่าเดิร์กลอร่าเดิร์กนะฮะจากมาเรียสตอรี่นะฮะสกาเลต์โจแฮนสันโจโจ้ลาบิดนะฮะฟอร์เรนพิลครับจากลิตเติ้ลวูแมนครับแหมจะพูดมิสซัมมาร์พอดีไม่ใช่ลิตเติ้ลวูแมนนะฮะมาร์โกลอบบี้นะฮะจากบอมเชลครับผมเชียร์ใครครับโอ้โหผมจริงๆผมก็ชอบลอร่าเดิร์กนะฮะผมดูมาเรียสตอรี่ผมชอบนะแต่ผมจะไม่ดูเรื่องอื่นนั้นผมไม่พูดดีกว่าเอางี้ลอร่าเดิร์กเนี่ยส่วนตัวผมแอบเชียร์นะเพราะว่าบททนายเปรี้ยวจี๊ดคนนี้ก็มันก็จี๊ดใจจริงๆนะเข้าเรื่องเข้าที่เข้าทางอยู่ถ้าเกิดมองเต็งอ่ะลอร์เดิร์กน่าจะได้มีโอกาสสูงที่จะได้นะฮะเรื่องต่อไปครับ supporting actor อันนี้น่าจะง่ายหน่อยนะโอ้โหทอมแฮงค์ The Beautiful Day in the Neighborhood นะฮะ Anthony Hopkins ครับ The Two Popes ครับ Al Pacino ครับ The Irishman ครับ Joe Pesci ครับ The Irishman ครับ Brad Pitt Once Upon a Time in Hollywood เรื่องนี้ง่ายหน่อยครับผมให้ทอมแฮงค์ครับอันนี้ถึงคุณพูดแบบยังไม่ดูเลยนะทอมแฮงค์กับแอนโทนีฮอปกินส์ผมว่านอนมาผมบอกเลยเฮ้ยแบทพิตคุณลืมไม่ได้นะนอนมาไม่หนังทั้งเรื่องวันซับออนทามแบทพิตยังไม่ได้ powerful ขนาดนั้นไม่ได้ชายขนาดนั้นถ้าผมจะผิดนะก็เหลือแค่อัลปาชิโน่กับโจเปซี่ผมว่าจริงๆอ่ะทอมแฮงค์กับแอนโทนีฮอปกินส์เนี่ยคีกันอยู่เพราะจริงฮอปกินส์ก็เก่งอยู่แล้วแล้วคนก็พูดถึงทูป๊อปเยอะมากเอาจริงทอมแฮงค์ผมก็ชอบเขามากๆเลยนะแต่พอต้องมาตัดสินในเชิงของการเป็นผู้ชนะออสการ์เนี่ยคือแบทพิตเนี่ยใจคุณมันเป็นอย่างเงี้ยไม่อันนี้เรามองในแง่ความเป็นจริงด้วยว่ากระแสของแบทพิตตอนนี้เขาก็ถือว่าหลายๆวันเขาก็ค่อนข้างได้รับเยอะนะแต่เอาจริงพอเป็นชื่อ5ชื่อเนี่ยเอาจริงตัดสินลำบากมากคือแบบคุณเลือกมา1คนเดี๋ยวผมจะข้ามไป leading actor โอเคถ้าผมเชียร์นะทอมแฮงค์ละกันโอเคจบผมเชียร์ทอมแฮงค์เพราะว่าคือประทับใจตัวละครฮิมมากเลยนะleading actress นะสกาเลต์โจแฮนสันนี่คือซินเธียเอลิโวนะฮะแฮรีเอตสกาเลต์โจแฮนสัน leading actress ก็คือเป็นมาเรียสตอรี่ป่ะสตอรี่เอออะไรวะลืมได้ไงวะอยู่ดีกูจะโจโจ้แล้วปิดแล้วไม่ใช่เจสซ่าโรแนนนะฮะจาก Little Women นะฮะชาริสเชอรอนมาจากบอมเชลนะฮะเลเนสเซเวเกอร์จากจูดี้ผมแอบรู้สึกว่าเลเนสเซเวเกอร์กับสกาเลตอาจจะขี่กันอยู่เลเนสเซเวเกอร์ก็เล่นดีมากด้วยผมเลยรู้สึกว่าอาจจะขี่กันแต่สกาเลตเนี่ยถูกอดัมไดเวอร์บทบังไปนิดนึงอาจจะเป็นเลเนสเซเวเกอร์นะฮะส่วนชาริสเตรอนหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้ดูหนังไม่พูดแล้วกันเอางี้อาจจะเอียงไปตามเต็งรางวัลหลายๆสถาบันนะผมให้เลเนสเซเวเกอร์ต้องพูดก่อนว่าจูดี้เนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีกระแสแค่คนเชียร์อัพตัวของเรเน่เท่านั้นแต่มีกระแสในเชิงฮอลลีวูดที่เขาเหมือนกับว่ารู้สึกอะไรบางอย่างกับการที่จูดี้การ์แลนด์ต้องสูญเสียชีวิตส่วนตัวทางไปเพราะสตูดิโอฮอลลีวูดเหล่านี้แหละที่ทำให้ชีวิตนางเละเทะอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรเน่ได้รางวัลเนี้ยเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่เรเน่เท่านั้นที่ได้รางวัลนี้แต่จะเป็นการให้รางวัลนี้กับทางจูดี้การ์แลนด์ด้วยโอเค leading actor นะฮะแอนโทนิโอบานเดอรัสมาจากไหนวะไอ้เหี้ยอันนี้มาจากเฮนกอรี่อันนี้ต่อนะลิโอนาร์โดดิคาปิโอจากวันสปอตเตอร์ไทม์อินฮอลลีวูดครับอันที่3นะฮะอดัมไดรเวอร์นะฮะแมสตอรี่ครับฮวอคินฟีนิกซ์นะฮะโชเกอร์ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะจอนาธานพีเอสนะฮะไพรส์สิคุณจอนาธานไพรส์นะฮะจาก The Two Popes ครับเอาจริงนะตอนเนี้ยมันจะมีความจังลังเลใจอยู่2ชื่อก็คืออดัมไดรเวอร์กับโคคินผมไม่ลังเลเลยครับคุณให้อะไรให้โจวาคินฟีนิกซ์ครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าออสการ์อาจจะไม่ชอบโจควินเท่าไหร่นะฮะอาจจะโยนให้อดัมไดรเวอร์จากไอ้นี่ใช่มั้ย We all know there's noฟังอัมกูไม่สนเฮียอะไรนะกูได้รางวัลกูฟินิกส์เขามีประเด็นเยอะฮะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นอดัมไดเวอร์ดีเพราะว่าปีนี้เป็นปีของอดัมไดเวอร์จริงๆถ้าเกิดถามว่าส่วนตัวผมชอบตัวละครไหนมากกว่ากันนะผมพูดเลยผมชอบอดัมไดเวอร์มากกว่ามันเป็นบทที่สำหรับผมมองว่ายากอย่างเงี้ยแบบตอนแรกเนี่ยผมแอบลังเลใจตรงที่ว่าถ้าเกิดคิดในแง่ของธรรมชาติตัวละครเนี่ยถ้าเกิดคนที่เข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจธรรมชาติของตัวละครแบบเนี้ยเขาอาจจะเล่นได้ง่ายหน่อยแต่ผมมาคิดในแง่ของความที่คุณจะต้องแบบแบกรับอะไรบางอย่างในชีวิตในจิตใจของคุณนะผมว่าตัวละครอดัมไดเวอร์มันมีท่ายากของมันอยู่ประมาณนึงอ่ะผมให้อดัมไดเวอร์ครับโควินฟินิกเนี่ยอันเนี้ยเราพูดในฐานะของคนที่ต้องแสดงเป็นคนมีอาการมีปัญหามันก็มีท่ายากของเขามันก็ยากแหละไม่อยากใช้คำว่าโอเวอร์เลดนะแต่กึ่งๆจะใช้ได้นะถ้าเกิดผมเชียร์อดัมไดเวอร์แต่คิดว่าถ้าเกิดเต็ง1เนี่ยยังไงก็ต้องให้โควินจริงอ๋อนึกว่าเต็ง1คือแอนโทนิโอบานเดอรัสไม่น่าใช่แหละนะฮะไดเรคเตอร์นะฮะแต่พูดก่อนนะไอ้แอนโทนิโอเนี่ยเขาอาจจะติดเพราะว่าหนังเล่นดีแต่
่งจริงก็ได้นะดีเรคเตอร์นะฮะ The Irishman นะฮะมาร์ตินสกอร์เซซีกำกับนะครับ Joker Todd Phillips กำกับครับ1917ครับ Sam Mendes กำกับครับ Once Upon a Time in Hollywood ครับท่านพ่อควินตินทาเรนติโน่ของเรานะครับกำกับเรื่องท้ายครับ Parasite พ่อกูเองบองจุนโฮครับผมโอ้โหคือพอเป็นชื่อนี้มาเนี่ยบอกพาราไซต์แล้วผมพูดตรงๆว่ายังไงก็ต้องให้บองจุนโฮครับปีนี้ต้องบองจุนโฮครับพาราไซต์ครับถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดจะมีลุ้นได้ก็คือระหว่าง1917กับพาราไซต์นี่แหละผมบอกตรงนะผมพูดตรงนะว่าผมดูหนังมาทั้งปีเนี่ยครับมันเป็น perfect piece มันเป็น masterpiece เฮ้ยผมไม่เถียงคุณผมเนี่ยเดินออกจากโรงหนังเลยนะโอ้โหขนลุกสู้คือผมบอกเลยแม่งเป็นหนังที่แบบคือหนังเรื่องนึงมันจะดีได้ขนาดนั้นอ่ะมันคือดีได้ขนาดนั้นเลยมันแบบมันปิดประตูตายว่ามันจะแพ้นาทีนี้นะบองจุนโฮเนี่ยแทบจะเป็นชื่อที่แบบเขาเรียกว่าปิดปากนักแสดงทุกคนในฮอลลีวูดคือที่สุดของการพูดถึงในฮอลลีวูดตอนนี้ขึ้นออกทุกรายการอ่ะเอาจริงผมไม่ได้อยากเถียงคุณเลยนะแต่มันเถียงไม่ได้ไงคือไม่ได้เถียงคุณแต่ประเด็นคือผมก็ต้องพูดในแบบของคนที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้ไงคือถามว่าในใจเชียร์พาราไซต์สุดๆอยู่แล้วผมอยากให้บองจุนโฮแม่งประกาศศักดาในฮอลลีวูดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า1917เนี่ยเอาจริงๆโดยองค์ประกอบการกำกับอันนี้เราพูดในแบบคนที่ยังไม่ดูด้วยซ้ำนะแต่คนเขาบอกว่าถ้าเกิดซานเมนเดสเนี่ยเคยพีกับการทำอเมริกันบิวตี้เนี่ยบางคนบอกว่า1917เหมือนเป็นการตกตะกอนของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะก็ใช่ไงผมถึงบอกนี่คือการสู้กันของคนที่มันตกตะกอนไปแล้วดังนั้นมาถึงสาขาต่อไปนะฮะเบสพิกเจอร์ฟอร์ดเฟอร์รารี่ไอริชแมนโจโจ้แรบบิทโจ๊กเกอร์ลิตเติ้ลวูแมนแมรี่เอ็ดสตอรี่1917วันซับบอลไทม์อินฮอลลีวูดนะแล้วก็พาราไซต์ผมบอกเลยว่าตัดให้เกี้ยงเลยเหลือแค่1917กับสองอันเนี่ยดีเรคเตอร์กับเบสพิกเจอร์เนี่ยมีสิทธิ์สลับขั้วหรือมีสิทธิ์เป็นหนังเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำใช่ทั้งคู่คือโอกาสตอนนี้เอาจริงๆกับผมแอบรู้สึกว่าถ้าปีนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะในสาขาพุ่มกับสาขาหนังยอดเยี่ยมที่เราพูด2สาขานี้เพราะว่าหลายๆคนเวลาเขาตัดสินกันระหว่าง2สาขาเนี่ยครับเขาบอกว่ามันมีความเกี่ยวพันกันเพราะว่าพุ่มกับคือคนที่กำกับดูแลองค์ประกอบทั้งหมดของหนังใช่ไหมส่วนหนังยอดเยี่ยมก็คือการที่ทุกอย่างเล่าทุกอย่างให้มันออกมาเพอร์เฟคมากเพียงแต่เวลาเขาให้รางวัลBest Pictureเนี่ยเขาจะให้ในฐานะของคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือคนที่ทำให้มันเกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมามิฉะนั้นคือบางทีก็จะมีเหมือนกันที่ว่าผู้กำกับเขาไม่ได้รางวัลนี้นะเพราะว่าผู้กำกับเขาไม่ได้ใส่ชื่อว่าเป็นโปรดิวเซอร์ไงถ้างั้นมาเลยเหมือนกับว่า2สาขานี้มันเหมือนมีความขี่ๆกันอยู่ทำให้บางทีอย่างเช่นที่ล่าสุดเลยนะก็คือปีที่ตอนแรกหลายๆคนให้เต็ง1เป็นลาลาแลนด์ลาลาแลนด์นี่คือเป็นเต็ง1จากอะไรสถาบันเพียงแต่จังหวะนั้นอะมูนไลท์ก็มาแรงด้วยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้ผู้กำกับยอดเยี่ยมก็คือดาเมนชาเซลจากลาลาแลนด์นะฮะส่วนหนังยอดเยี่ยมที่ได้ก็คือมูนไลท์พอเรามองในแง่นี้เลยมีโอกาสเป็นไปได้ที่ปีนี้จะเป็นโอกาสคล้ายๆอย่างที่ผมบอกก็คือปีนี้จะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้ผู้กำกับอีกคนนึงก็จะได้หนังยอดเยี่ยมไปมีสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยก็เก่งไว้ก่อนเลยผมเก่งว่าพาราไซต์ทั้ง2อันนั่นแหละทั้งดีเรคเตอร์ทั้งเบสพิกเจอร์แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ผมยืนยันว่า2สาขานี้พาราไซต์สมควรจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครทําให้การตัดสินมันเพี้ยนนอกจากว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คนเอเชียขึ้นแค่นั้นเองคือถ้าใครอ่ะนะเห็นผมบิ้วขนาดนี้นะแล้วมาบอกพี่อ้ําแม่งคีเวอร์กูไม่ได้บิ้วทุกเรื่องมึงไม่ต้องพี่อ้ํากูก็บิ้วจริงเอาจริงเราใจเราเชียร์แทบทุกรางวัลที่พาราไซต์เข้าชิงเลยแหละแต่มันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นในแง่ของคนที่วิเคราะห์ผลรางวัลวิเคราะห์รายชื่อด้วยว่าบางสาขาบางรางวัลเขาก็มีเต็งของเขาอยู่แล้วพาราไซต์จะแข็งแรงพอไปสู้เขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงไปลุ้นกันโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าออสการ์จะเป็นยังไงวันที่9กุมภาครับพาราไซต์จะนอนมาหรือเปล่าหรือจะต้องสู้กับ1917ที่โอ้โหก็ถือว่ากระแสก็มาแรงมากนะฮะต้องไม่ลืมว่า1917ตอนนี้กระแสที่มันกำลังมาด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าออสการ์เขาก็ล้อตามทีมของโลกปัจจุบันด้วยเข้าใจครับมันมีเรื่องสงครามอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เนาะคนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมีหนังสักเรื่องที่แอนตี้วอร์เนี่ยถ้าเกิด1917ได้เนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลของมันแต่พูดก่อนนะยังไงใจก็เชียร์พาราไซต์อยู่ดีคือผมบอกเลยเว้ยเบสดีเรคเตอร์กับเบสพิกเจอร์เนี่ยอันใดอันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่พาราไซต์นะเอาตีนี้เทียด้านะถอดถุงเท้านะยันหน้าผมเลยเอาเลยเอาพูดจริงเลยเนี่ยผมพูดจริงมันจะไม่ใช่ก็เพราะอย่างเดียวเพราะเขาไม่อยากให้ลุ้นกันด้าจะได้เอาตีขึ้นหน้าผมไหมถ้าดีเรคเตอร์กับเบสพิกเจอร์เนี่ยไม่มีชื่อพาราไซต์สักอันเลยจะขึ้นซ้ายหรือขวาเอาไงมันซ้ายคุณมากผมขอ2ตีเลยได้ไหมโอ้โหสุดยอดเลยผมเนี่ยนะไม่อยากจะบอกว่าเอามาเด้เอามาเด้